ก่อนไปคอนต้องทำอะไรบ้างแล้วมีอะไรที่ต้องพกไปบ้างแฟนคลับไทยคือแจกเก่งมากคือแบบเป็นประเทศที่แจกเก่งมากคือแบบอู้บางทีขึ้นก้อนเมฆขึ้นข่าวไปแล้วลืมโหลดอ่ะสวยละอันยังชิงกระดือนูชันนะฮะก่อนไปคอนต้องทำอะไรบ้างแล้วมีอะไรที่ต้องพกไปบ้างนะครับก็คือจะเป็นไกด์เฉยๆให้แบบคนที่เตรียมตัวจะไปคอนหรือคนที่ไปคอนครั้งแรกเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างวิดีโอนี้เราก็จะมาแชร์กันซึ่งมันเป็นสิ่งของที่แบบเฮ้ยเราพกไปแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเซฟตี้และพกไปจริงๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันได้ใช้อันนี้มันจำเป็นอันนี้มันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เราเอามาพูดในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยคือเกิดจากประสบการณ์ตรงนะทุกคนจากการไปคอนมาค่อนข้างมากมายถ้าอันไหนสามารถพกไปได้ก็อยากให้พกไปหรือถ้าหากว่าพกไปครบได้ทุกอย่างก็อยากให้พกไปให้ครบทุกอย่างแต่ละอย่างเดี๋ยวเราจะมาแชร์ประสบการณ์ด้วยละกันว่าเฮ้ยพกอันนี้ไปเพื่ออะไรอันนี้ทำไมทำแบบนี้ทำไมอะไรอย่างนี้ก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ต้องทำก่อนที่จะไปคอนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโปรเซสที่เราเตรียมตัวก่อนว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างนะครับสิ่งแรกเลยนะฮะที่ทุกคนต้องทำเลยก็คือการแลกตั๋วการแลกทิเก็ตต่างๆการแลกบัตรคอนต่างๆเวลาเรากดตามไทยทิเก็ตเมเจอร์ออทิเก็ตอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอย่าลืมที่จะไปแลกที่เคาน์เตอร์ด้วยนะอันนี้คือจำเป็นมากๆมันสามารถไปแลกที่หน้าคอนได้เหมือนกันแต่ทีนี้ทุกคนก็จะไปแลกที่หน้าคอนเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถเตรียมตัวในจุดนี้ได้เราก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นไม่ต้องไปแลกบัตรที่หน้าคอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะไปแลกบัตรออทิเก็ตหรือไททิเก็ตเนี่ยก็สามารถไปแลกก่อนได้เลยอันพวกนี้เนี่ยออทิเก็ตก็ไปแลกที่ 7-Eleven แต่ก็ต้องเช็คด้วยว่าออทิเก็ตแลกได้ที่ 7-Eleven สาขาไหนบ้างหรือใครที่กดไททิเก็ตเมเจอร์นะฮะไททิเก็ตเมเจอร์ก็ต้องไปแลกที่เคาน์เตอร์ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะก็จะมีสาขาไม่ค่อยเยอะหรอกทุกคนก็ต้องดูว่ามีสาขาไหนบ้างที่สามารถแลกได้ปกติเนี่ยเวลากดบัตรเนี่ยมันจะมีใบที่เป็นเหมือน PDF ว่าแบบเรามีใบเสร็จการซื้อการนู่นนี่แล้วเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆว่าอันนี้เป็นแลกได้ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยก็สามารถดูตรงนั้นได้เลยนะครับหรือใครที่แบบว่าอยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดไม่มีเลยค่ะอะไรเงี้ยไปแลกที่หน้าคอนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปแลกที่หน้าคอนก็เผื่อเวลาไปด้วยนะฮะข้อที่2ก็คือศึกษาเส้นทางให้ดีนะว่าไปยังไงวิธีการไปอะไรเงี้ยจะได้แบบเผื่อเวลาได้ถูกต้องนะอย่างเราเนี่ยจากประสบการณ์ที่เคยไปด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันขับรถใช่ไหมก็ขับรถไปก็สะดวกดีถ้าชิลๆเลยแท็กซี่ไปก็ได้จบอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็ต้องระวังด้วยว่าแท็กซี่อ่ะจะคิดตังค์ไหมหรือยังไงและเวลาคอนรถเยอะมากๆรถติดมากๆก็อาจจะต้องโดนชาร์จขึ้นไปหน่อยหมายถึงว่าปกติเรานั่งไปเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันรถติดอะมิเตอร์มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมล่ะก็อาจจะต้องเผื่อใจเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยตอนที่เราไม่มีรถขับนะครับเราอาจจะนั่งBTS หรือรถไฟฟ้าไปใกล้ๆแถวนั้นก่อนแล้วก็ไปนั่งแท็กซี่แถวนั้นแทนอะไรอย่างเงี้ยก็จะประหยัดลงแต่ว่าก็จะเสีย2ต่อก็คือเสียทั้ง BTS ด้วยเสียทั้งรถไฟฟ้าด้วยแล้วก็เสียทั้งค่ารถแท็กซี่ด้วยหรืออีก1ทางนะฮะที่เราใช้มาแต่ก่อนหลังๆเนี่ยเราเริ่มใช้บ่อยขึ้นก็คือการจองรถตู้เนี่ยเขาจะมีเหมือนแบบเป็นแบบเพื่อติ่งโดยเฉพาะเลยคือเราจำไม่ได้ว่าคือแบรนด์ของอะไรลูปหรือเปล่าเราอ่ะจะจองรถตู้ไปนะทุกคนฟีลเหมือนแบบว่าจะมีฝั่งนี้ฝั่งนั้นฝั่งนู้นอะไรอย่างเงี้ยก็จองเขาได้เลยนะครับเขาจะมีเป็นช่วงเวลาก็คือรถตู้อันนี้เนี่ยถ้าหาว่าตอนขาไปเนี่ยเขาก็จะไปเร็วหน่อยแบบ10โมง11โมงอะไรอย่างเงี้ยตอนขากลับก็คือพอเลิกคอนเนี่ยเขาก็จะค่อยๆรวมตัวผู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปพร้อมกันแล้วรถตู้เขามีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่แออัดเขาจะไม่แบบอัดเข้าไปเข้าไปเข้าไปที่นั่งเต็มก็คือเต็มก็คือเขาให้ขึ้นรถตู้อีกคันนึงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือเราชอบมากๆเราดีมากๆแล้วเรารู้สึกว่าปลอดภัยนะครับก็คือฟีลว่าเราสามารถบอกเขาได้เลยว่าอ๋อหนูจะไปลงตรงนี้ค่ะจะไปลงตรงนี้ครับเขาก็จำโน้ตไว้เลยว่าโอเคตรงนี้เดี๋ยวฉันจะไปส่งเธอตรงนี้นะปลายทางนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเฮ้ยเขาจะจอดให้เราปะวะเขาจะเลยปะวะต้องยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะฮะทุกคนก็คือเขามีโน้ตไว้แล้วว่าคนนี้ลงตรงนี้ลงตรงนี้ลงตรงนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็รถตู้เขาค่อนข้างใหม่สะอาดมีเครื่องดื่มให้คือตามประสบการณ์ของเราอะนะเราก็เคยขึ้นรถตู้แล้วเราสึกว่าโอเคเขามีน้ำดื่มให้อะไรเงี้ยแบบกีเสร็จขึ้นรถตู้ดื่มน้ำชิลนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือเขาอะจะคอยเช็คอยู่ตลอดว่าคนนี้มาย่างคนนี้มาย่างคนนี้อันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นอะไรอย่างเงี้ยเสร็จคอนแล้วมาลงกันตรงนี้นะคะพี่อยู่ตรงนี้ค่ะอะไรอย่างงี้หรือบางคนบางครั้งเนี่ยที่เราไปเขามีรับฝากของด้วยใครจะรับฝากของสามารถมาฝากได้เลยนะคะตอนนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้จะไม่รับฝากแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราจ่ายไม่ได้แค่ค่ารถตู้อย่างเดียวเราจ่ายการบริการของเขาด้วยที่ว่าเราจะสามารถฝากของได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าคอนไม่ค่อยรับฝ
ากของแล้วไม่ค่อยรับฝากของแล้วเลยคือปกติมันยังสามารถฝากแบบเป็นกระเป๋าได้อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ฝากได้เฉพาะเครื่องของจำเป็นเฉยๆอย่างเช่น iPad โน้ตบุ๊กกล้องดิจิตอลกล้องโพลารอยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแค่นั้นไม้เซลฟี่แค่นั้นนอกเหนือจากนั้นอ่ะคือเขาไม่ให้รับฝากแล้วอันนี้ก็คือแปลกเหมือนกันเพราะแต่ก่อนอ่ะมันยังฝากได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะด้วยความที่แบบพอฝากเยอะแล้วมันมีปัญหาคนหยิบไปผิดนู่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยไม่รับฝากหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก็ต้องลองศึกษาดูแต่ถ้าว่าจองรถตู้อ่ะก็ไปฝากของกับพี่รถตู้ได้ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเพราะว่าหน้าคอนอ่ะมันก็จะมีคนที่มารับฝากของอะไรเงี้ยก็เสียตังค์เพิ่มอะไรงั้นใครสะดวกอย่างนั้นก็ได้ก็ต้องหาที่ไว้ใจได้หน่อยละกันนะครับไปหน้าคอนก่อนนะครับอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงก็ไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นไปเดินตลงตลาดไปเดินช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นและที่สำคัญเนี่ยงานคอนแฟนคลับไทยคือแม่ยกสุดๆแจกนู่นแจกนี่สติกโก้งสติกพวงกุญแจโปสเตอร์โปสการ์ดโอ้ยเยอะแยะไปหมดคือแจกเก่งมากคือแบบเป็นประเทศที่แจกเก่งมากคือแบบโอ้คือฉันก็เคยแจกแต่ฉันก็รู้สึกว่าแบบแจกมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยได้แจกแล้วเพราะว่าถ้าแจกเราก็ต้องยืนเป็นจุดใช่ไหมล่ะยืนเป็นจุดอยู่ที่ที่ว่าแบบอยู่ตรงนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยมารับได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นจุดนั้นไปทางเราเนี่ยโตขึ้นแล้วไม่ค่อยแล้วไม่ค่อยรู้สึกว่าอยากไปตามของแจกเท่าไหร่คือของแจกมันน่ารักอย่างนึงก็คือเหมือนแบบแฟนคลับเขาตั้งใจทำเนาะเขาจะมีความเป็นแฮนด์เมดนิดนึงว่าแบบมาทำแจกกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีแต่ก็จะแลกด้วยการแบบกดไลค์กดแชร์เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกด follow Twitter เขาหน่อยรีทวีตเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยว่าไปแต่ทางเราอ่ะไม่ค่อยแล้วใช้เงินแก้ปัญหาก็คือไปตลาดไปซื้อเอาซื้ออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเป็นฟิลนั้นไปไม่ค่อยไปรับของแจกเท่าไหร่แล้วนะส่วนมากก็คือไปเดินช้อปปิ้งร้อนอยู่กับที่กินข้าวอะไรอย่างงี้จบอย่าลืมทุกคนต้องกินข้าวด้วยนะฮะอันนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกินข้าวก่อนเข้าคอนด้วยนะสักประมาณชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงสักประมาณชั่วโมงนึงแล้วกันเพื่อให้แบบมันมีความมันมีพลังในการที่จะแบบไปเฮ้ยอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปเช็คบงให้พร้อมอันนี้สำคัญมากๆนะทุกคนคือต้องเช็คนะโดยเฉพาะบงที่มีการเชื่อมต่อกับมือถือและมีแอปพลิเคชันอย่าลืมอัปเดตแอปพลิเคชันนะทุกคนโดยเฉพาะ iPhone อย่างฉันบางทีขึ้นก้อนเมฆขึ้นคลาวไปแล้วลืมโหลดอ่ะสวยละทุกคนต้องเข้าใจเกาะว่าพอไปคอนอะทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตหมดเลยแล้วอินเทอร์เน็ตแม่งโดนแย่งอินเทอร์เน็ตคือโดนแย่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปอัปเดตหน้าคอนเนี่ยมันไม่จึ้งนะทุกคนมันอาจจะแบบมีความลุ้นๆหน่อยว่าเฮ้ยจะทายบ้างวะเฮ้ยหลุดอีกแล้วจะได้ป่าววะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนต้องอัปเดตไปก่อนเลยอัปเดตไปก่อนถึงหน้าคอนเลยว่าอัปเดตแล้วนะอย่าลืมไม่ใช่อัปเดตแค่แอปนะอัปเดตในแอปด้วยเชื่อมต่อกับแท่งไฟดูก่อนด้วยว่าเฮ้ยเชื่อมต่อได้เปล่าอะไรอย่างงี้เอาให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปหน้าคอนเพราะไปหน้าคอนเนี่ยบอกเลยว่าเน็ตคือโบ้งมากเน็ตคือเลิกใช้เหอะมีทำไมอยากจะโทรหาค่ายมือถือหรอกเน็ตอ่ะค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอัปเดตไปให้เรียบร้อยเอาให้พร้อมก่อนเพราะว่าประสบการณ์ตรงเจอมาแล้วกับตัวก็คือนั่งกินข้าวแบบเครียดมากอัปเดตเสร็จปะวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวไปให้พร้อมนะทุกคนอัปเดตไปให้พร้อมต่อไปนะฮะข้อที่5นะครับนั่นก็คือการเตรียมมือถือให้พร้อมเคลียร์พื้นที่ต่างๆให้เรียบร้อยตั้งค่าวิดีโอให้เซตไว้เลยอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าเข้าไปปุ๊บแล้วคือเราจะได้แบบไม่ต้องมานั่งตั้งค่าอยู่ๆขึ้นมาสตอเรจฟูลทำไงอะทุกคนมันแบบจะลบอะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมไปให้พร้อมอะไรที่แบบสำคัญก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ที่บ้านก่อนโยนข้อมูลไปในคอมก่อนกลับบ้านมาค่อยมาดึงกลับเข้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะทุกคนฝากเข้า Drive Google นู่นนี่นั่นเอาให้เรียบร้อยก่อนเตรียมพื้นที่มือถือให้เรียบร้อยนะทุกคนก่อนที่จะแบบไปเต็มที่กับการถ่ายวิดีโอนู่นนี่นั่นแล้วก็เตรียมแบตไว้ด้วยให้เรียบร้อยนะฮะข้อที่6นะครับฝากของจำเป็นให้เรียบร้อยนะอันนี้ก็เรื่องนี้ก็สำคัญเนี่ยก็จะไปฝากกับจุดที่เขาฝากเนี่ยก็จะรับฝากแค่กล้องดิจิตอล iPad โน้ตบุ๊กไม้เซลฟี่หรืออะไรต่างๆนานาที่มันแบบเขาห้ามเอาเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไปฝากกับเขาได้แต่ว่าฝากมันเป็นของนิดๆหน่อยๆไม่ได้เป็นฝากทั้งกระเป๋านะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไปฝากให้เรียบร้อยหรือใครที่อยากไปแบบฝากร้านที่ขายของนู่นนี่นั่นคนที่ไว้ใจได้คนที่แบบสามารถตามได้ว่าคนนี้คือใครอะไรเงี้ยก็ไปฝากกับเขาไว้ได้นะฮะฝากให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเข้าคอนไปเนี่ยเราจะเสียคิวนะก็คือเขาเนี่ยจะให้เราเลือกระหว่างทิ้งไหมยูจะทิ้งไหมหรือยูจะไปฝากติ่งอย่างเราอยู่แล้วไปฝากสิจ้าแล้วก็เราก็ต้องแบบออกมาจากคิวอ่ะนึกออกใช่ไหมออกมาจากคิวเพื่อที่จะแบบไปฝากของแล้วแบบวิ่งแล้ววิ่งกลับเข้ามาเพื่อที่จะไปเข้าคอนอะไรเงี้ยฝากของให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนเป็นไปได้ก็ไม่ต้องเอาของไปเยอะหรอกเอาของแค่ที่จำเป็นละกันนะฮะประมาณนี้สำหรับไปคอนเนี่ยเราเตรียมตัวอย่างไรบ้างมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการกินข้าวเนี่ยแหละที่อยากจะแบบเอามาพูดถึงกันอาจจะเป็นส่วนนึงของข้อ3
เราอยากมาแชร์ประสบการณ์ละกันว่าทําไมถึงต้องกินข้าวก่อนคือเราอ่ะเคยไปคอนแบบลืมกินข้าวไปแบบไปถึงแล้วแบบเข้าไปในคอนเลยอะไรเงี้ยจะเป็นลมทุกคนพูดตรงๆว่าจะเป็นลมเพราะว่ามันอับมันอากาศไม่ได้ถ่ายเทขนาดนั้นแล้วก็ด้วยความที่แบบเราหิวข้าวด้วยเราไม่ได้กินข้าวไปอะไรเงี้ยคือกินข้าวไปแล้วแต่คือกินข้าวเที่ยงเราก็คิดว่ามันจะอยู่ได้ถึงเย็นไงแต่คอนมันเริ่ม 6:00 นไง6:00 5:00 อย่างเงี้ยคือมันควรจะเป็นข้าวเย็นแล้วแต่ว่าเราไม่ได้กินไงหน้ามืดเพราะว่าเราไปแล้วเราแบบใช้พลังอ่ะเราโบกแล้วก็กรี๊ดอ้าย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 อะไรอย่างเงี้ยมันหมดพลังอยากแชร์ทุกคนจริงๆว่าจำเป็นมากๆที่จะต้องกินข้าวก่อนเข้าคอนอย่างน้อย1 ชั่วโมงให้มันแบบย่อยก่อนให้พลังมันย่อยก่อนเพราะถ้าหาว่ากินก่อนเข้าคอนเลยเนี่ยมันจะแบบแน่นท้องมันอาจจะจุกหรือนู่นนี่นั่นไปกรี๊ดมันอาจจะแบบออกมานึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กินก่อนสัก 1-2 ชั่วโมงนะครับให้เรียบร้อยจะได้แบบเพิ่มพลังให้ตัวเองก่อนข้าวไข่เจียวก็ได้อยากแชร์จริงๆไม่อยากให้ทุกคนเข้าไปในคอนแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วถ้าเป็นลมให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับไปคอนก็กินข้าวเต็มตัวให้พร้อมนะฮะยาเยอยาดมลูกอมอะไรที่แบบสามารถทำให้ตัวเองไม่หน้ามืดได้หรือมีพลังได้เนี่ยก็เอาไปอันนี้คือสำคัญมากๆเลยนะฮะทุกคนหัวข้อต่อไปนะฮะก็คือของที่ต้องเตรียมไปคอนอันนี้เราจะเป็นเหมือนฟิวเช็คลิสต์ละกันว่าแบบอันนี้เป็นฟิลแบบเช็คลิสต์ละกันว่ามันเป็นสิ่งของที่แบบเอ้ยเป็นสิ่งอย่างเราต้องมีไปอะไรอย่างงี้หรือใครที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรบางข้ออาจจะไม่มีก็ได้แต่ว่าข้อไหนที่จำเป็นจะต้องมีเราก็จะบอกว่าอันนี้จำเป็นจะต้องมีนะครับข้อที่1เลยก็คือตั๋วนั่นเองนะทุกคนอันนี้คือจำเป็นมากห้ามเด็ดขาดคือเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเพราะว่าอย่างเราเนี่ยถึงจะไปแลกบัตรมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นบัตรอ่อนไม่ใช่บัตรแข็งนะมันก็จะอยู่ในซองจดหมายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือต้องเตรียมให้พร้อมใส่ไปให้พร้อมขาดไม่ได้เลยคือเข้าไม่ได้นะจ๊ะอยู่จะนั่งรถกลับมาเพื่อจะมาเอาตั๋วไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมไว้ให้พร้อมใส่ซองใส่อะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยกระเป๋าอาจจะเตรียมไว้เลยก็ได้ว่ากระเป๋านี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปคอนนะใส่ของจำเป็นไว้ให้เรียบร้อยเลยแล้ววันที่เราไปคอนก็หยิบกระเป๋าใบนั้นแล้วก็ไปได้เลยอะไรอย่างงี้ก็เตรียมให้พร้อมนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมแลกบัตรด้วยนะครับอีกเรื่องนึงก็คือแลกที่ไหนได้บ้างถ้าหาว่าเราสำหรับนะที่เราไปแล้วได้ครบทั้งออทิเกตแล้วก็ไทยทิเกตเลยก็คือสยามนะครับออทิเกตเราจะไปแลกที่เซเว่นตรงสยามสเคปไทยทิเกตเราจะไปแลกที่สยามพารากอนชั้นลงหนักนะครับอันนี้ก็คือสามารถไปที่เดียวเราได้ทั้ง2ค่ายเลยเรียกว่าค่ายไหม2บอได้ทั้ง2บอเลยก็ไปแลกที่สยามได้เลยนะครับ2แท่งไฟนะฮะจำเป็นมากๆคือแบบต้องมีมันสิ่งที่ต้องมีแต่ไม่มีไม่เป็นไรนะจ๊ะเราอาจจะไปจอยๆโยกอะไรก็ได้แต่ว่าพูดตรงๆเคยเป็นคนนึงที่ไม่มีบงเหมือนกันแต่ก็ไปจอยๆเหมือนกันอย่างเช่นโบกอะไรโบกพัดเราไม่มีไงโบกผ้าเชียอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่มีบงเพราะว่าบางวงฮะมันลิมิเต็ดอะไรขนาดนั้นนะมันซื้อยากขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเวลาเอามาขายอะคือเอามาให้มันเยอะๆได้ไหมบางทีอะเขาเปิดขายให้ VIP ก่อนแล้ว VIP เข้ามาซื้อแล้วหมดแล้วฉันไม่ได้เป็น VIP จ้ะก็คือไม่มีโอกาสได้ซื้อเลยไม่มีสิทธิ์ได้ซื้อเลยเสียใจเป็นวงที่ฉันรักด้วยขอไม่พูดละกันว่าคือวงสเตย์คิดไม่พูดนะทุกคนว่าคือวงสเตย์คิดอันนี้ขอไม่พูดนะจะไปบอกใครนะว่าคือวงสเตย์คิดทุกคน อ่ะนั่นแหละนะทุกคนก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็หาอย่างอื่นเช่นผ้าเชียอะไรก็ว่าไปเตรียมอันนี้ให้พร้อมก็คือใส่อันนี้ให้เรียบร้อยเพราะว่าสำคัญนะจ๊ะอย่าหาว่านะจ๊ะสำคัญนะจ๊ะโบกไปหลุดมือไปโดนคนข้างหน้าคือเอ้ยแอมบูเลนซ์เข้าบอสจะเกิดการตีกันบอสยูจะไปทำร้ายร่างกายกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเอาไว้นะฮะขนาดเอาไว้เนี่ยก็ยังจะหลุดไม่หลุดอยู่นะโบกให้พร้อมนะครับและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่มาพร้อมกับบงนะฮะมาพร้อมกับแท่งไฟก็คือฐานเนี่ยเอาให้พร้อมเลยบอกเลยว่าปัญหาเรื่องของความฐานเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคอนกี่ทีอะเซเว่นอะแตกตลอดแตกนะที่นี้ไม่ได้ว่าแตกว่าแบบคนไปซื้อของกินเยอะนะคนไปซื้อทานเซเว่นหน้าคอนหนักมากสุดแบบทำไมถึงมาซื้อและในนั้นคือฉันด้วยจ้ะหนึ่งที่ไปยืนต่อแถวซื้อถ่านจ้ะเพราะไม่ได้เตรียมมาเพราะฉะนั้นเตรียมไว้นะฮะทุกคนเตรียมถ่านไว้แต่ห้ามใส่ไว้ในนี้นะทุกคนห้ามใส่ไว้เพราะว่าอันเนี้ยใส่ไว้ปุ๊บทำงานปั๊บทำงานอยู่เลยมันจะดูดแบตเข้าไปเรื่อยๆดูดถ่านเข้าไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เฉพาะตอนที่จะเข้าคอนพอเข้าคอนเสร็จเลิกคอนเอาออกนะเพราะว่ามันเหมือนพอมันใส่เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความเหมือนทำงานอยู่ตลอดนะครับแบตมันก็จะโดนดูดพลังงานไปเรื่อยๆ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 อะไรอย่างเงี้ยบางทีคอนแบบ 3-4 ชั่วโมงอ่ะมันอาจจะหมดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่ตอนที่เข้าคอนละกันอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมสำรองไปด้วยเตรียมไปจากบ้านเลยนะจ๊ะอย่าไปที่หน้าคอนเพราะทุกคนจะไปซื้อถ่านที่หน้าคอนและถ่านมันจะหมดจ้ะทุกคนชิ้นที่3นั้นก็คือพัดลมมือกระถือ
ประเทศไทยอย่างเรามันต้องมีจ้ะอันนี้คือพูดตรงๆว่ามันต้องมีจ้ะไม่มีไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าประเทศไทยร้อนมากและ impact เมืองทองธานีไม่ใช่แค่ impact เมืองทองธานีคือตลาดคือทะเลทรายซาฮาราบอคือมันร้อนมากจริงๆทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องมีให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายให้ตัวเองรู้สึกสบายให้อากาศอะให้ตัวเองรู้สึกว่าอากาศถ่ายเทมีไว้ก็ดีนะครับและมันไม่ได้ใช้ได้แค่บริเวณด้านนอกอย่างเดียวเข้าไปในคอนมันก็ยังใช้ได้โดยเฉพาะบางทีเนี่ยมีบัตรหลุมใครที่ไปบัตรหลุมเนี่ยน่าจะเจอประสบการณ์เดียวกันก็คือมันร้อนแล้วมันอับแล้วมันอากาศไม่ถ่ายเทเอานี้ไปเปิดคือมันช่วยชีวิตได้มากๆจริงๆอันนี้คือสำคัญมากๆคือแบบควรจะมีนะจ๊ะอันนี้คือหาซื้อมาได้เลยอะไรก็ได้สักอันนึงอ่ะเอามาหาซื้อให้แบบให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ละกันเพื่อไปซื้อตามกันละกันให้มันจบๆก็คือไม่มีก็ได้แหละเป็นพัดก็ได้แต่ว่าอยากให้ใช้เป็นอันนี้มากกว่าเพราะว่ามันก็จะได้แบบสดชื่นแต่ก็ระวังไปพันผมเพื่อนด้วยนะจ๊ะระวังไปพันผมเพื่อนด้วยนะจ๊ะคนข้างหน้าคนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยโยกๆอยู่ผมเข้ามาพันนี่คือชิปนะทุกคนข้อที่5นะฮะนั่นก็คือยาดมยาหม่องยาพารายาสามัญประจําบ้านมีให้พร้อมนะทุกคนอันนี้คืออีก1เรื่องที่สําคัญอันนี้ทุกคนต้องมีเลยบอกไว้เลยว่าทุกคนต้องมีเพราะว่าอะไร1คืออากาศมันไม่ถ่ายเทไม่ใช่แค่ในคอนนะนอกคอนด้วยบางทีแบบคนเยอะมากเข้าไปตลาดนู่นนี่นั่นสดชื่นช่วยให้คุณอาการดีขึ้นอันนี้คือเรื่องสำคัญมากจริงๆมีไว้นะทุกคนห่มไทยและยาดมแบบนี้เลยอันนี้คือแบบซุดคือจึ้งแล้วก็อันแบบนี้ดีกว่าตรงไหนหรือป่ะเพราะว่ามันมีน้ำพิมพ์เสนอยู่ข้างหลังอย่างนี้ใช่ป่ะอันนี้ดีมากๆเราสามารถที่จะแบบปื๊บปื๊บปื๊บจบได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือดีมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือยาหม่องเนี่ยอาจจะแบบเป็นยาหม่องน้ำก็ได้ยาหม่องแบบกระปุกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือพกไว้เพราะบางทีเราไปนั่งนานๆโบกนานๆบอกเลยว่าหลังอะไรคือร้าวนะฮะร้าวมากๆเพราะฉะนั้นก็เอามาทาได้อะไรเงี้ยออกจากคอนอะไรก็ทาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราเคยมีประสบการณ์ที่ไปบัตรยืนแล้วไม่ไหวจริงๆทุกคนพูดตรงๆว่ามันแบบเหมือนสู้รบมันเหมือนสู้รบเกินออกมาคือแบบยาหม่องมีไหมใครก็ได้ขอยาหม่องหน่อยจ้าเพราะมันร้าวมากจริงๆเพราะฉะนั้นก็มีไว้เพื่อที่แบบอ่ะคลายกล้ามเนื้อนิดนึงเพราะว่ากล้ามเนื้อส่วนนั้นอาจจะตึงไประหว่างตอนที่เรายืนดูคอนอะไรอย่างนี้แล้วระหว่างที่เราโบกนู่นนี่นั่นอาจจะมีการเคสการอะไรเกิดขึ้นมีไว้เผื่อนะครับแล้วก็เรื่องของยาพาราเนี่ยมีไว้เพราะในบางกรณีอยู่ๆวันนั้นปวดหัวขึ้นมาเฉยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มียาพารากินไว้เผื่อไม่ให้ปวดหัวระหว่างดูคอนนะครับอย่างน้อยให้รู้สึกว่าระหว่างดูคอนเราจอยอ่ะเราไม่ได้มาแบบพวงเรื่องการปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยพกไว้นะฮะทุกคนแบบอย่างเราอ่ะเป็นมนุษย์ที่แบบว่าถ้าสมมติไม่ได้กินข้าวอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้กินข้าวจะปวดหัวหรือแบบกินน้ำตาลมากไปจะปวดหัวกินชามากไปจะปวดหัวเพราะฉะนั้นก็จะพกยาพาราไว้ด้วยนะฮะพกยาพาราไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองปวดหัวระหว่างดูคอนเวลาดูคอนเราจะได้เอนจอยนะครับโฟกัสแค่กับผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยข้อที่6แบตสำรองนะฮะ power bank นู่นนี่นั่นเตรียมให้พร้อมเพราะว่าเราเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ในการถ่ายวิดีโอถ่ายรูปถ่ายนู่นนี่นั่นเนาะก็พกไว้นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้แบบถ่ายวิดีโออัปเดตสถานการณ์ได้อย่างเอนจอยแล้วก็เวลาหมดคอนเนี่ยติดต่อใครสำคัญมากๆเรื่องการติดต่อคนนู้นคนนี้ถ้าหาว่าหลงทางกันจะติดต่อกันยังไงถ้าแบตไม่มีถูกไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหน่อยนะมีไว้หน่อยเพื่อที่แบบไปคอนแล้วก็จะได้แบบเฮ้ยเสร็จแล้วอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของการแบบถ้าจองรถตู้ไปอ่ะรถตู้เขาจะอัปเดตสถานการณ์ผ่านไลน์นะทุกคนอย่างที่เราเจอก็คือเขาจะบอกไลน์เลยว่าตอนนี้พี่อยู่ตรงนี้นะคะนู่นนี่นั่นอันนี้ถ้าหาว่าแบตคุณหมดเนี่ยคุณจะรู้ไหมว่าพี่เขาอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นก็เตรียมไปให้พร้อมนะเพื่อที่จะแบบสะดวกสบายต่อการสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตหลังคอนหรือวะต่อไปนะฮะข้อที่7นะฮะนั่นก็คือการ์ดรีเดอร์นั่นเองหรือว่าใครไม่มีแบบนี้เนี่ยก็เป็นแฟลชไดรฟ์ก็ได้แฟลชไดรฟ์ที่เป็น type C อะไรอย่างเงี้ยที่เอาไว้เก็บข้อมูลเนาะก็มีไว้ก็ดีนะฮะทุกคนเพราะว่าเราก็อาจจะแบบในระหว่างคอนอาจจะมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นแบบรูปภาพเราอาจจะย้ายเข้ามาในนี้แล้วลบอันนั้นออกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้อันนี้ได้นะฮะช่วยให้คุณได้มีพื้นที่ในการถ่ายวิดีโอได้มากขึ้นนะครับข้อที่8ลูกอมแก้เจ็บคอหรือลูกอมที่เพิ่มความชุ่มชื้นนะฮะเพิ่มความชุ่มคอเพราะว่าเราไปคอนเราต้องกรี๊ด
ถ้าเราไปคอนแล้วเราไม่กรี๊ดเราจะอึดอัดไปแล้วเราต้องกรี๊ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาลูกอมไปด้วย1เหตุผลที่ต้องเอาไปด้วยเพราะว่าเวลาเราเข้าคอนเขาจะไม่ให้เราเอาเครื่องดื่มเข้าไปนะฮะทุกคนเขาจะยึดน้ำเปล่าเราเอาลูกอมเข้าไปด้วยแล้วแนะนำให้เป็นลูกอมที่มันมีความแบบใสๆไร้ๆนิดนึงไม่ใช่ลูกอมนมอย่างเงี้ยลูกอมนมลูกอมกาแฟลูกอมช็อกโกแลตไม่ได้นะจ๊ะทุกคนเอาที่มันเป็นลูกอมแบบรสมะนาวรสอะไรที่มันเพิ่มความชุ่มคอได้อะเอาไปเพราะว่าเราจะไม่ได้ดื่มน้ำเลยจริงๆอันนี้พูดตรงๆว่าแบบมันก็เหมือนทรมานตัวเองนิดนึงแต่ว่าอยากจอยกับมันเนี่ยก็ต้องพกให้เรียบร้อยนะครับข้อที่9ข้อนี้นะฮะก็แล้วแต่บุคคลไปนะครับสำหรับเราเนี่ยเวลาจะไปคอนเราจะดู4วงนะฮะก็จะแต่งตัวแต่งเสื้อผ้าให้มีความเข้ากับคอนนะครับอย่างเช่นที่เราจะไปล่าสุดนะครับนั่นก็คือเทเชอร์นั่นเองก็จะมีการใส่เสื้อสีฟ้านะครับหรือถ้าไม่ใช่เสื้อสีฟ้าก็อาจจะเป็นเสื้อที่มันมีความออฟฟิเชียลอาจจะเป็นเสื้อของคอนเสิร์ตเสื้อของวงเทเชอร์ที่แบบเป็นออฟฟิเชียลหรือสกรีนหรืออะไรก็ได้ที่มันมีความเป็นเทเชอร์นะครับอย่างเราเนี่ยก็อาจจะใส่เสื้อยูนิโคนะฮะที่เป็นรุ่นที่คอลแลบกับเทเชอร์นั่นเองนะครับก็อาจจะใส่เสื้อตัวนั้นไปเวลาถ่ายรูปถ่ายเลิฟถ่ายอะไรก็จะดูจอยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไอเทมที่บ่งบอกว่าเราเมียนใครนะอันนี้ก็อาจจะแบบแบบฟีลแบบเราเมียนคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอันนี้นะฮะอันนี้ก็คือน้องแจฮยอกนะครับน้องลาอูเนาะก็มีความว่าใส่สะพายไว้อะไรอย่างเงี้ยให้มีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของแบบทูเมนะจ๊ะเมนชันคือคนนี้นะจ๊ะอะไรอย่างงี้โอเคก็ประมาณนี้ทุกคนก็เตรียมไปคอนกันให้พร้อมนะอะไรที่เราสามารถทำได้ที่เราพูดไปในข้างต้นเนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะอะไรที่แบบว่ายังทำไม่ได้ก็อาจจะแบบเว้นไว้ก่อนอาจจะปรับให้เข้ากับตัวเองก็ได้นะฮะเป็นเช็คลิสต์แล้วก็เป็นไกด์นะครับเผื่อใครที่จะไปคอนเผื่อคนที่แบบไปคอนครั้งแรกอะทำตัวไงดีทำตัวไม่ถูกกับพี่ก็ทำตามนี้ได้เลยจะได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นการวางแผนที่เราจะได้มีความเตรียมพร้อมในการเข้าคอนจะได้มีความพร้อมก่อนที่จะแบบคอนเริ่มเวลาเราไปคอนเราจะได้แบบเอนจอยกับคอนได้มากที่สุดนะครับทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการมาพูดถึงเรื่องก่อนไปคอนต้องทำอะไรบ้างและของอะไรที่ต้องเตรียมไปคอนบ้างก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายและเจอกันที่คอนเทเชอร์นะจ๊ะฉันกดเองจ้ะฉันกดบัตรเองจ้ะอันนี้คือความภาคภูมิใจคือฉันกดบัตรเองจ้ะ